D-Tag Buddy เพื่อนซี IT คุณมาแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาอีกแล้วครับกับ D-Tag Buddy วันนี้มีเรื่องราว IT มาฝากเพื่อนๆกันครับในปัจจุบันสมาร์ทโฟนของเราครับพูดได้ว่าเป็นปัจจัยที่5กันไปแล้วครับแต่ความต้องการในการใช้งานที่นานขนาดนั้นแบตเตอรี่ก็ต้องหมดไวมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Power Bank ก่อนอื่นเรามาดูประเภทของ Power Bank กันก่อนครับ Power Bank คือแบตเตอรี่สำรองที่สามารถนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนของคุณได้ทุกรุ่นทั้ง iOS และ Android การใช้งานก็ง่ายดายเพียงแค่เสียบสายชาร์จของสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นๆแค่นี้มือถือของเพื่อนๆก็มีไฟเพิ่มได้ทุกที่ทุกเวลาตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับ Power Bank กันให้มากขึ้นครับว่ามีความจุของไฟเนี่ยขนาดเท่าไหร่กันบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนคุณเลือกซื้อ Power Bankความจุของ Power Bank มีตั้งแต่ 2,200 mAh จนถึง 20,000 mAh ซึ่ง mAh ย่อมาจากตัว m ครับ milli ตัว a amp และตัว h hour ซึ่งสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปมีแบตเตอรี่และความจุอยู่ประมาณ 1,350 mAh จนถึง 1,500 mAh เทียบได้กับการชาร์จ iPhone ครับจาก 0% จนเต็ม 100%ได้มากกว่าประมาณ20รอบเพราะ Power Bank มีความจุไฟมากกว่าแบตเตอรี่ในเครื่องสมาร์ทโฟนหลายเท่าตัวปัจจุบันครับมีการใช้ Power Bank อย่างแพร่หลายแต่สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อคือเลือกความจุไฟที่เพียงพอต่อการใช้งานด้วยนะครับและอย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยกันด้วยว้าวได้ฟังอย่างนี้แล้วเพื่อนๆคงอยากจะมี Power Bank คุณภาพดีๆสักเครื่องนึงแล้วใช่มั้ยล่ะครับผมขอแนะนำเลยครับให้ไปที่ D-Tag Shop เพราะว่าผมก็กำลังจะไปเหมือนกันสวัสดีครับ